สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะอ่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของท่าต่อไปในความรักสามเศร้าอาจารย์บอกนิดนึงพอดีอาจารย์ก็อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ในเรื่องของถามกันมาเยอะว่าทำไมหนูจะเจอแต่ความรักที่มันไม่ดีอกหักผิดหวังทุกครั้งอะไรแบบนั้นเนี่ยอันนี้ในสายตาที่อาจารย์เป็นผู้ใหญ่มาก่อน เขาเรียกอาบน้ำร้อนมาก่อนผ่านมาหลายวัยแล้วช่วงนี้ก็50จะ51แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าในความรักความสัมพันธ์ของทุกๆราศีค่ะทุกคนมีความรักที่สมหวังและผิดหวังทุกราศีนั่นแหละเพียงแต่ว่าให้มองในมุมมองอีกมุมมองนึงถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นผ่านโลกมาเยอะขึ้นเจอประสบอาการอะไรที่มากขึ้นเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจเราเมื่อคราวที่แล้วเราเจอรักที่ไม่ดีเราผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือการทุ่มเทค่ะอาจารย์บอกเลยนะทุกๆการทุ่มเทในความรักรักแท้ไม่มีอยู่จริงค่ะอาจารย์บอกเลยนะรักแท้ไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นการที่รักต้องเผื่อใจการที่รักต้องเลือกที่จะรักเลือกที่จะรักด้วยไม่ใช่เราแบบเห็นเขาสวยเห็นเขาน่ารักช่วงแรกๆเราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจคนเราอ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะไม่มีใครเป็นอะไรหรือเป็นความต้องการไม่ว่าเราจะต้องการอะไรไม่มีใครที่เป็นอย่างที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นมุมมองที่ให้มองคืออะไรรู้ไหมอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับคนอยู่กับเขาบางสิ่งบางอย่างในคนในความรักเนี่ยถ้าเราอยู่กับใครสักคนคนไม่สมบูรณ์แบบค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีใคร perfect 100% เราเองเรายังไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าในความเป็นคุณรับได้ในจุดไหนของความรักรับไม่ได้ในจุดไหนของความรักแต่ถ้าคุณแบบอยากได้คนเขาแบบเขามาดูแลเราอยากได้ผู้ชายแบบเนี้ยอยากได้ผู้หญิงแบบเนี้ยให้เขามาดูแลเราให้เขาจริงใจไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่เป็นแม่บ้านแม่เรือนคือบางทีมันก็หายากคนแบบนั้นไม่มีอยู่จริงหรอกบางครั้งนะคะในสมัยนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคุณรับเขาได้ตรงจุดไหนและบางจุดที่รับไม่ได้มองข้ามได้ไหมมองข้ามคบกับใคร100นึงไม่มีหรอก100น่ะเอาสัก70 60ก็ได้อ่ะดีเขาดีกับเราแล้วเป็นคนที่เรามองข้ามอีก40เรามองข้ามที่สิ่งที่ไม่ดีของเขาเช่นเราก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองความรักอาจารย์บอกเลยนะทุกราศีค่ะผิดหวังทั้งนั้นแต่ก็ต้องดูตัวเราด้วยนะว่าเราต้องการอะไรที่มันมากเกินไปไหมหรือเราทุ่มกับความรักพอคุณรักใครคุณคลั่งรักคุณวาดหวังมากเกินไปอุ๊ยเนี่ยน่ารักมากเขาต้องเป็นคนดีคือไม่มีใครเป็นคนดี 100% หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในสายตาความเป็นกลางๆว่าอะไรที่รับได้รับอะไรที่รับไม่ได้ไม่รับตอนเป็นแฟนเนี่ยสำคัญถ้าในเรื่องการคบกันเป็นแฟนถ้าคุณผ่านการเป็นแฟนหมายถึงมองข้ามสิ่งต่างๆไปตอนเป็นแฟนคนที่คุณได้เป็นคู่ชีวิตเขาก็จะเป็นแบบนั้นเช่นอะไรเช่นถ้าเป็นผู้ชายบางคนเป็นแฟนกันไม่ชอบผู้หญิงกินเหล้าแต่คุณเจอผู้หญิงกินเหล้าคุณก็ต้องเลิกตั้งแต่ตอนเป็นแฟนแล้วค่ะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าจะให้เขาเปลี่ยนตัวเขาเองไม่ให้เขาไม่กินเหล้าไม่ให้เขาไม่สังสรรค์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคนนี้ไม่ได้เป็นคนในแนวที่คุณต้องการคุณต้องตัดไฟจากต้นลมเพื่อที่จะไม่ได้ทุ่มเทมากเกินไปพอเรารู้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอปรับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมันเปลี่ยนกันไม่ได้บางครั้งบางคนเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นมุมมองสำคัญนะจ๊ะทุกๆราศีเลยนะจ๊ะอาจารย์ก็ได้มองเห็นกับทั้งอย่างคอมเมนต์ของพวกคุณเนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ดูแล้วก็เห็นคืออย่างไม่รู้ว่าคุณบางคนก็ยังอายุน้อยทุ่มเทกับความรักเพราะอย่างที่บอกนะอาจารย์ก็ผ่านโลกมาเยอะเมื่อสมัยเด็กๆ เหมือนคุณเมื่อสมัยที่ผ่านชีวิตแบบคุณมาอาจารย์ก็คงเคยทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแบบนี้เหมือนกันนะคะหน้าตาก็สวยๆเนาะก็ต้องมีแฟนละป้า ก็เอาสิ่งต่างๆมาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะโอเคไหมอ่ะ
มากันที่ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะรักสามเศร้าเราสองสามคนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในเศร้าของเขาหรือเขาจะไปอยู่ในเศร้าของคุณก็ตามดูซิว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันจะเป็นเช่นไรแต่ก็บอกก่อนนะคะว่าไม่ได้แนะนำไม่ได้ชี้แนวทางให้คุณที่จะไปเป็นบุคคลที่3ของใครไม่ได้สนับสนุนตรงนั้นเพราะว่าชีวิตของคุณแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปกะเกณฑ์ชีวิตของใครชีวิตใครชีวิตมันมีไพ่มาเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตสิ่งที่คุณเลือกเดินคุณเลือกเดินของคุณเองแน่นอนนะจ๊ะโอเคไหมไม่ได้ชี้แนะชี้นำเป็นไกด์ไลน์เฉยละกันนะคะโอเคไหมอ่ะมากันที่ไฟเมษสิงห์ธนูค่ะมาดูความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนๆไม่ว่าคุณเป็นโสดแล้วมีคนคุณเข้าไปเป็นรักซ้อนของเขาหรือเขามาเป็นรักคุณไม่โสดเขามาเป็นรักซ้อนของคุณก็ตามความรักแบบนี้มันจะไปในทิศทางใดได้บ้างโอเคไหมอ่ะไพ่ใบแรกของคุณที่คุณเจออยู่หรือเปล่า King of Swords King of Swords เป็น King คือดาบซึ่งเหตุผลเยอะตรรกะเยอะความคิดเยอะใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะคะอารมณ์ของคุณพยายามที่จะตัดสินใจหรือเปล่าหรือพยายามที่จะแข็งขืนกับความรู้สึกของตัวเองนะจ๊ะอดีตที่ผ่านมาเบื่อเซ็งหน่อยเซ็งเป็ดมากๆเลยคุณกำลังคิดถึงคนรักเก่าอยู่หรอคะคนรักเก่าหรือคุณเข้าไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้3ถ้วยยังมาตรงนี้คุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของไม่แน่ใจแต่ในความรักนี้มีเดอะแฮงแมนอะมันเป็นความรักที่ไม่ได้มีความสุขมีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือจำยอมจำใจอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรไม่รู้คนที่คุณไปดีลด้วยเนี่ยเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือว่าเขาทำอะไรลับๆล่อๆแต่เรารักกัน True of Cup มาบอกว่าเรารักกันแต่รักนี้ไม่ได้มีแค่คน2คนนะเด็กมีใครมาขัดขวางในความรักความสัมพันธ์ของคุณอารมณ์ประมาณเนี้ยหรือคุณรอคอยคนเก่าๆคนที่คุณเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเจ้านายลูกน้องเป็นคนเก่าๆคบกันมาเนิ่นนานอายุต่างกันแต่เรารักกันก็ต้องหมายถึงคุณก็ต้องโสดเขาก็ต้องโสดและในที่นี้ใครไม่โสดตอบอาจารย์ใต้เมนด้วยไฟคุณกำลังจะไปเรื่อยๆกับชีวิตของคุณค่ะ1ไปเรื่อยๆในความรู้สึกไม่ได้ไปช่วยนะคุณกำลังไปเรื่อยๆทำงานด้วยความมั่นคงเดินไปทุกย่างก้าวด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะคุณเป็นคนที่มีหัวการค้าดีเนาะในหัวสมองคุณเนี่ยมองถึงอะไรที่เป็นเรื่องของเงินใส่ใจในเรื่องของเงินแบบไม่ว่าจะดูโซเชียลอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะดูเรื่องของเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ไพ่ที่อยู่ในสามเศร้าไพ่ที่อยู่บางคนเป็นเพื่อนกันค่ะจริงๆด้วยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนอายุต่างกัน Two of Cup มาบอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะ Two of Cup มาบอกอะไรไฟเมษสิงห์ธนูมีใครคนหนึ่งทำอะไรรับหลังกันละกันในที่นี้ค่ะไม่พูดความจริงแอบปิดบังซ่อนเร้นทำอะไรลับๆล่อๆในความรักความสัมพันธ์นี้หรือตัวคุณเองก็ได้ทำอะไรลับๆล่อๆคุณอาจจะมีโลกใบที่สองก็ได้แต่ในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรแหละคุณคิดดีแล้วแหละบางครั้งคิดดีแล้วตัดสินใจดีแล้วแต่ก็แอบหวั่นไหวกับอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคอนโทรลยากก็คือหัวใจตัวเองนั่นแหละคุณมีรักครั้งใหม่เหรอคะ True of Cup มันขึ้นมาแบบนี้หรือคิดถึงคนเก่าอยู่เรารักกันหรือเปล่าเราเห็นไพ่ของเรารักกัน True of Cup ขอดู King of Swords คุณบล็อกใครบล็อกคุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาหรือเขาบล็อกคุณบล็อกในบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากให้คุณรู้เขาก็ให้รู้ถ้าไม่อยากให้คุณรู้เขาก็บล็อกคุณอารมณ์นั้นรักทางใจด้วยรักทางไกลรักที่ไม่มีสถานะด้วยใครมีเจ้าของคะตอบใต้เมนด้วยไฟ คุณกำลังเดินไปข้างหน้าเราเริ่มต้นใหม่ๆอะไรกับชีวิตอยู่ค่ะกำลังตัดความรู้สึกกับใครบางคนในที่นี้แต่ความรู้สึกที่มันตัดไปแล้วมันกลับวนเวียนมาทำร้ายคุณอาจจะอยู่ในความรู้สึกของความรู้สึกที่มันไม่ได้สุขอ่ะมันตัดมันพยายามตัดอย่างเช่นการกระทำที่พยายามตัดพยายามเลิกพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ใจมันไม่ได้ตัดตามใจมันยังไม่ขาดแต่คุณก็พยายามหาพื้นที่ใหม่ๆเพื่อเริ่มต้น
อะไรใหม่ๆคุณอาจจะไปเจอสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆขอดูทูออฟคัพของคุณหน่อยทูออฟคัพของคุณคืออะไรช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้หรือไม่ก็การแจมเพื่อนฝูงปาร์ตี้ไม่ได้หมายถึงจะต้องไปเมาเหล้าเสมอไปก็อาจจะไปเจอเพื่อนฝูงไรเมามอยซอย8คุยกันซอย9ซอย8นะจ๊ะอารมณ์เนี้ยขอดูทูออฟคัพของคุณหน่อยคุณรักใครบางคนแต่มันเบรกพักกันไปแล้วใช่มันเบรกพักกันไปแล้วล่ะคุณรักคนที่เขาตอนนี้เขาไปรักตัวเขาเองแล้วคุณไปรักคนที่เป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้หรือคนคนนี้เป็นตัวเลือกของคุณคุณมีช้อยนะ7ถ้วยหรือรักของคุณเป็นแค่ความฝันจินตนาการเพ้อฝันแอบรักเขาชอบใครก็ยังไม่สุขสมหวังหรือคุณไม่โสดล่ะจ๊ะแต่เขาเนี่ยโสดมีใครบางคนโสดแต่อีกคนนึงไม่โสดค่ะโอเคไหมเขาเบรกพักกับคุณไปแล้วคนที่คุณรักเนี่ยเบรกพักไปแล้วค่ะเขาไปทำมาหากินทำงานเขารู้สึกคุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงคุณรู้สึกถึงการทำใจเหมือนรู้สึกถึงการไม่ได้คลั่งรักคุณเหมือนตะก่อนอีกแล้วเหมือนเขาไปโฟกัสงานเงินดูรวยขึ้นดูสวยขึ้นดูดีขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้ดีมากอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือไพ่ใบนี้จะเป็นคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะดีลกับราศีธนูค่ะราศีธนูน้ำกรกฎเป็นพิจิกค่ะเด่นพฤษภกันมังกรนั่นแหละหรือใครก็ได้ที่ไม่ได้เอ่ยนามมาในที่นี้คนที่คุณดีลด้วยอาจจะเด็กกว่าทางไกลรักที่มีความแตกต่างด้วยคุณก็อีโก้สูงนะคุณก็เป็นคนจริงๆคุณก็เป็นคนคิดอยู่ในมุมมองของตัวคุณเองนั่นแหละคุณก็พยายามทำใจกับความรักครั้งนี้คุณก็ไปโฟกัสเรื่องส่วนตัวงานเงินหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอความรักรับๆและมีใครบางคนในที่นี้สร้างความพยายามในความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ตอนที่อยู่ก็ไม่ได้ดูแลตอนที่จากไปถึงมารู้สึกเสียดายเสียใจรู้สึกถึงทำไมเรายังดูอินเลิฟกับคนคนนี้หรือเราคิดว่าเราคงไม่ได้สูญเสียเขาไปเพราะเรามั่นใจว่าเขารักเราแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราแบบนั้นอีกแล้วเขาอาจจะไม่ยอมแบบที่เคยยอมคุณกำลังอยู่ในอาการของการกักขังตัวเองกับความทรงจำความผิดความทรงจำเมื่อในอดีตที่ผ่านมาที่ใครบางคนที่คุณทำอ่ะคุณก็อาจจะรู้ว่าคุณหนักคือจริงๆคุณก็คิดว่าคุณทำถูกต้องทำดีแล้วแต่ในคนที่ไปเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับคุณอย่างนั้นเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้เติมเต็มคุณไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้เทคแคร์ดูแลหรืออยู่ในความรักที่มันไม่ได้มีความสุขโอเคไหมอารมณ์เนี้ยอ่ะไปไปกันที่คนที่คุณรักกันค่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้ค่ะณตอนนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์ยังคงจะเป็นลักษณะของการเกินไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าเขาเดินจากคุณไปแล้วหรือเบรกพักกันแล้วก็ตามอยู่ในรักสามเศร้าอยู่ในใจอยู่ในความทรงจำอยู่ในความรู้สึกอย่างไรก็ตามไหนมาดูสิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนชีวิตเขาเป็นไงบ้างก่อนชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างก่อนชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเหรอชีวิตเขาโหเขาค่อนข้างจะมีปัญหากับชีวิตนะในเรื่องของการทำงานโอ้ชูอัพแคป9ถ้วยรักซ้อนละสิบางคนอยู่ในความรักของหญิงรักหญิงชายรักชายชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเหรอเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับการเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องเป็นแต่คนคนนี้เพื่อนเยอะเพื่อนฝูงเยอะอาจจะคุณอาจจะได้เห็นเขาไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงไปลันลาไปนู่นนั่นนี่ไปกับคนนู้นคนนั้นคนนี้หรือคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอะไรไหมมีเพื่อนฝูงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะหรือเป็นคนที่แบบเป็นบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงนักร้องนักดนตรีอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันดูเขามีชื่อเสียงดูเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขแต่จริงๆคนเราทุกคนด้วยมุมมองภายนอกเขาอาจจะดูมีความสุขแหละเขาอาจจะดูมีความสุขแต่ว่าความสุขนั้นน่ะอาจจะแค่คุณเห็นภายนอกก็ได้นะวันนี้อาจจะมองว่าเขาดูมีความสุขดีแต่ว่าเขามีความเหนื่อยล้า
เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้เขาอาจจะดูมีความสุขในภายนอกแต่ว่าในใจของเขาก็เหนื่อยนะไพ่ของความเหนื่อยล้ามันขึ้นมาหนักมากเขาพยายามที่จะทำตัวดูมีความสุขแต่เขารู้สึกว่าความรู้สึกของเขาในใจมันยังมีอะไรบางสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นเหมือนเขารักใครสักคนนะคะมองดูเหมือนเขารักใครสักคนและความรักที่เขามีให้กับคนคนนั้นมันไม่ได้หายไปเลยเขายังรู้สึกรักอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณมาดูสิสามถ้วยคุณอาจจะดีกับราศีกุมค่ะราศีกุมพอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขาทนกักอยู่ในความทรงจำเดิมๆค่ะความคิดเดิมๆถึงแม้ต่อให้เขาไปเริ่มต้นใหม่ดูมีความสุขมากมายอย่างที่เขาทำให้คนอื่นเห็นแต่จริงๆในใจลึกๆมันไม่ได้มีความสุขแบบนั้นในการจากไปของใครบางคนมันไม่ได้มีความสุขแบบนั้นแต่พยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่พยายามไปโฟกัสกับสิ่งอื่นเขารักคุณ Edge of Cup เขารักคุณค่ะต่อให้มันจบกันไปแล้วก็ตามอ่ะต่อให้เขาดูเก่งต่อให้เขาดูมีสละต่อให้เขาดูมีความสุขแต่จริงๆในใจลึกๆเขายังออกไปจากความรู้สึกนี้ไม่ได้เลยยังออกไปจากความรักเขายังไม่ได้สั่งซาในความรักแต่ว่าดูให้เหมือนมีความสุขอ่ะฮะโอเคไหมเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหมคิดถึงจริงใจไหมจริงใจบางคนคบกันมาตั้งแต่เด็กๆด้วยบางคนใช้ระยะเวลาที่มีคุยกันนานจริงใจไหมจริงใจค่ะมีความจริงใจมีความมั่นคงมีความรู้สึกที่ผ่านมาเขาก็ทำให้คุณเห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าเขาจริงใจมากแค่ไหนเห็นไหมคุณเห็นไหมถึงแม้เขาจะดูดื้อรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนารักที่มีอายุต่างกันด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนจริงใจไม่จริงใจถึงแม้ว่าที่ผ่านมาก็ทำให้คุณดูว่าเขาทุ่มเทให้กับคุณมากแค่ไหนแต่เขาก็รู้ว่าคุณน่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวหรอกใช่ที่เขาจากไปหรือเขาอยู่ในความคืออยู่ในสถานการณ์เนี้ยเขาแค่ป้องกันตัวเขาเองหากอบป้องกันให้กับตัวเองเท่านั้นเองเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคะเขาอยากไปต่อไหมคุณกับเขาตอนที่อยู่คุณก็ไม่เคยได้ดูแลเขานะก็อยู่ในความรักที่เหมือนกับแบบว่าลุ่มๆดอนๆแล้วก็เป็นความรักที่เป็นรักลับๆรู้กันอยู่สองคนมีแต่ความหงุดหงิดใจเขาอยากไปต่อกับคุณไหมเขาอยากไปต่อนะแต่เขามีแต่ความทุกข์จริง10ถ้วยเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณมองคุณดีมากแต่สิ่งที่เขากล่าวถ้วยใช่เขาอยากไปต่อกับคุณแหละแต่สิ่งที่เขามองกับคุณนั้นเขามองว่าคุณน่าจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่เขาคุณน่าจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่เขาแล้วเขามองว่าคุณน่ะอาจจะมีใครหลายๆคนในความสัมพันธ์เพราะด้วยหน้าตาด้วยฐานะคุณเองนั้นน่ะเขาคิดว่าคุณเองไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อเขาสักเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะเขามองแบบนั้นแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้มีความสุขเพราะว่าถ้าคนที่รักกันจริงมันจะไม่ทำกันแบบนี้แน่นอนโอเคไหมอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะไม่เทคค่ะไม่เทคเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เก็บความในใจเก็บความเจ็บปวดแล้วเดินไปคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นพฤษภสิงห์ก็ได้อ่ะมีโอกาสไหมที่คุณสองคนจะกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งปรับความเข้าใจไปต่อกับความสัมพันธ์มันผิดที่ผิดทางตั้งแต่แรกแล้วล่ะไม่ได้เข้าตามตอกออกทางประตูมันผิดศีลธรรมไหมความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมยากต่างคนต่างเดินไปในทิศทางของตัวเองแล้วค่ะเขาเป็นคู่คุณไหมคะเขาเป็นเนื้อคู่คุณไหมเขาเป็นเนื้อคู่คุณไหมสิบดาบเขาเป็นเนื้อคู่คุณไหมเป็นคู่นะแต่เป็นคู่ช่วงระยะเวลามากกว่า
ใช่เป็นคู่นะแต่เป็นไม่ได้คู่แท้นะคู่ที่เรามาเจอกันด้วยบุญและกรรมที่ลิขิตเฉยใช่แล้วพอถึงเวลาหมดบุญหมดกรรมกับกันแล้วก็ต่างคนต่างเดินแล้วค่ะอ่ะขอไพ่แนะนำให้คุณหน่อยไพ่แนะนำจะบอกอะไรกับคุณในความรักที่เป็นรักแบบนี้จุดนิ่งใช่ทุกอย่างมันเจ็บปวดเนาะทุกอย่างมันทุกข์เหมือนตายทั้งเป็นหยุดนิ่งคุณก็หยุดนิ่งเขาก็หยุดนิ่งตึกตรองคุณก็คิดตึกตรองทบทวนดีแล้วหรือเปล่าเก็บงำความรู้สึกไม่พูดไม่จาทำอะไรไม่ได้ทนทุกข์อยู่ตรงนี้เฉลียวฉลาดอีกใบหนึ่งสิมรดกอ่ะไพ่แนะนำว่าอะไรไพ่แนะนำว่าจริงๆที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์เป็นคนใจแข็งเป็นคนคิดก่อนทำเสมอเนี่ยก็รู้อยู่นะว่าในความสัมพันธ์นี้คุณจะไปในทิศทางใดได้แต่ว่าในคนบางคนอาจจะเจอความรู้สึกที่ดิ่งดาวและเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณทำคุณมีเป้าหมายของคุณอยู่แล้วในชีวิตของคุณอ่ะคุณอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วหรือใครคนนั้นอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วในเมื่อเป็นแบบนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าแยกย้ายแล้วก็ไม่ให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณรู้ตัวคุณเองเราทำอะไรเราก็ต้องรู้ตัวเราเองและสิ่งที่เราทำระวังมันจะย้อนขึ้นกลับมาหาเราเช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงสุดตัวไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ